เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่อยู่ที่วัดเชตวันทางที่ถนนท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นะวันนี้ก็จะได้มาอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่8นะของฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในวิชาชีวิตตอนที่324นะซึ่งในเรื่องราวของพระวินัยปิฎกนะที่เป็นพระวินัยต่างๆซึ่งก็มีพระอุบาลีนี่แหละเป็นผู้มีปัญญาเชี่ยวชาญในพระวินัยนะในเรื่องนี้หลวงพี่ก็ได้อ่านมานะเอาเฉพาะข้อความที่เป็นประโยชน์กับการดำรงชีวิตของเราได้เช่นถ้อยคำว่ากายกับจิตกายวาจากับจิตนะที่กายกับจิตนั้นเป็นของคู่กันนะเป็นของคู่กันกายวาจากับจิตนะวาจาที่ออกจากจิตที่เมตตามันก็ย่อมเป็นวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือในเรื่องราวของป่าใหญ่เป็นที่พึ่งของมฤคาหรือของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะอากาศเป็นเส้นทางของปักษีคือของนกนะพระนิพพานก็เป็นภูมิที่ไปของพระอรหันต์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือการไม่กล่าวข่มขู่นะผู้อื่นนะการให้โอกาสผู้อื่นนะหรือการรักษาพระวินัยเพื่อความเลื่อมใสของหมู่ชนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือเพื่อตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมต่างๆนะในวิชาชีวิตนะวิชาชีวิตซึ่งเป็นเรื่องราวของกายกับจิตนะชีวิตนะในแต่ละช่วงเวลานะมันก็เกิดจากการเชื่อมต่อกันของประสบการณ์ตั้งแต่เราเป็นเด็กขึ้นมาเป็นหนุ่มสาวเป็นวัยกลางคนเป็นวัยชราเนี่ยนะกว่าประสบการณ์เนี่ยจะเป็นตัวที่มีความสำคัญนะแล้วก็จะเป็นตัวที่ประกอบการตัดสินใจได้นะเช่นประสบการณ์ของการพักผ่อนไม่เพียงพอนะก็อาจจะไม่สบายนะเป็นหวัดนะหรือว่าเจ็บป่วยอะไรต่างๆนะเพราะนั้นร่างกายและจิตใจนั้นเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการดูแลได้รับการฟื้นฟูนะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญนะที่เราจะได้ดำรงคงอยู่นะกับปัจจุบันขณะเพราะว่าอดีตมันก็ไม่มีนะผ่านไปแล้วอนาคตมันยังมาไม่ถึงนะปัจจุบันขณะนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะการดำรงชีวิตที่เพียบพร้อมอยู่ด้วยในเรื่องราวของจริยธรรมความมีเมตตาต่างๆนะความ อ่อนน้อมถ่อมตนนะความเมตตาการสังเกตสังกาถึงสิ่งแวดล้อมขนบธรรมเนียมของผู้คนที่เราไปพบหานะการมีจิตใจที่แข็งแกร่งนะสามารถที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในปัจจุบันนะใช้เวลาต่างๆให้คุ้มค่าให้เป็นประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆนะด้วยความกระตือรือร้นนะด้วยความมุ่งมั่นนะด้วยภายในมุ่งมั่นเต็มที่ยิ่งถ้าอยู่ภายในสภาพแวดล้อมของคนที่มีความเก่งความขยันด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราเก่งขยันไปด้วยเพราะนั้นคนที่เรียนห้องกอหรือห้องคิงหรือห้องเอเนี่ยซึ่งมีแต่คนนักเรียนเรียนเก่งเนี่ยมันก็จะเก่งกันทั้งห้องเพราะว่าต่างคนก็ต่างเห็นตัวอย่างของกันและกันนะความสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่ความรู้สึกนะของตัวเรานะความมีฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ลังเลไม่กังวลที่จะกระทำสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็ย่อมสามารถที่จะสำเร็จได้นะแต่อย่างไรก็ตามนะชีวิตความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเราต้องยอมรับถึงความเปลี่ยนแปลงนะอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือร่างกายของเรานะก็เริ่มเสื่อมโทรมนะอย่างพี่ก็เริ่มชราแล้วนะเจ็บป่วยง่ายอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะ
ที่ครูบาอาจารย์บอกว่ามันเปรียบเหมือนภูเขาน้ำแข็งที่เราเห็นแค่ยอดภูเขาที่โผล่มาพื้นน้ำแค่ 10% แต่อีก 90% เนี่ยมันอยู่ใต้น้ำที่เรามองไม่เห็นมันเป็นน้ำแข็งทั้งหมดเลยนะแล้วในปัจจุบันเนี่ยภาวะโลกร้อนมันทำให้หิมะทั่วโลกละลายก็ดีภูเขาน้ำแข็งเคลื่อนตัวก็ดีคือเกิดความละลายแล้วเคลื่อนตัวก็ดีเนี่ยมันก็เกิดเป็นมวลน้ำเกิดเป็นไอน้ำที่ยิ่งใหญ่มหาศาลขึ้นไปบนอากาศขึ้นไปบนท้องฟ้านะแล้วก็ล่องลอยไปทั่วแล้วยิ่งแบบยิ่งจับกลุ่มกันมากมายก็เกิดเป็นพายุมหึมาซึ่งแบบว่าพัดเอาไอ้น้ำละอองน้ำหรือฝนต่างๆเนี่ยไปตกในประเทศต่างๆนะอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยพายุลูกใหญ่ที่มันผ่านเข้ามาในเวียดนามนะเข้ามาในพม่าก็ฝนตกหนักวันที่9ที่10พอวันที่11นะน้ำจากพม่าจากแม่น้ำกกนะไหลจากท่าตอนแม่อายที่หลวงพี่อยู่เนี่ยลงมาก็ออกไปทางเชียงรายโอ้โหตลอดเส้นทางเลยเป็นทะเลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไร่ข้าวโพดปลูกหอมปลูกกระเทียมปลูกฝรั่งปลูกมะม่วงโอ้แย่หมดโดยเฉพาะข้าวโพดนี่ยืนตายหมดเลยรีสอร์ทนี่แบบน้ำมันมาแรงมากนะเพราะฝนมันตกหนักที่พม่านะเพราะที่แม่อายมันเป็นติดชายแดนพม่ามันก็เลยทำให้แบบว่าหูน้ำไม่เคยเห็นมาก่อนเลยน้ำที่สะพานแม่น้ำกกนะเจ้าหน้าที่ต้องมาคอยเอาแมคโครมาคอยที่จะดักเก็บซุงหรือท่อนไม้ที่มันไหลตามน้ำมาไม่งั้นมาติดเสาสะพานแล้วกระแสน้ำพัดเดี๋ยวเสาสะพานหักสะพานพังไปยุ่งเลยเพราะเป็นสะพานมาตรฐานนะงบก่อสร้างก็หลวงพี่ก็ว่าไม่ต่ำกว่า100 ล้านบาทอะสะพานเนี่ยนะเพราะว่ามันต้องลงเข็มเยอะเป็นสะพานมาตรฐานถ้าเป็นสะพานไม่มาตรฐานก็พังแน่นอนรีสอร์ทข้างๆริมแม่น้ำกกเนี่ยพัดไป5-6 หลังเลยนะคือแบบกระแสน้ำมันแรงแล้วก็เกิดดินถล่มอะไรต่างๆนี่ต้นนะก็ที่ดอยแหลมก็อยู่อำเภอแม่อายเหมือนกันนะก็มีดินถล่มที่ข่าวที่พวกเราทราบว่าเสียชีวิต6 ศพนะเป็นความน่าเสียใจที่แบบว่าผู้ใหญ่บ้านเห็นดินมันสไลด์ลงมาก็ไปเกี่ยช่วยเกี่ยดินแล้วไม่รู้ว่ามันสไลด์ลงมาอีกพอสไลด์มาอีกกลัวจะโดนลูกบ้านเพราะมันจะมาโดนว่าก็เลยผลักลูกบ้านไปตัวเองก็เลยพลาดก็เลยโดนดินสไลด์ตกลงไปแล้วก็พัดนะตกลงไปลงไปข้างล่างเลยแล้วก็มีกระแสน้ำป่าพัดไล่ไปล่างไป14 กิโลเมตรต่างๆนี่เป็นต้นโอ้เป็นความเสียหายสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นะซึ่งแบบโอ้โหคนแบบนี้หาได้ยากนะที่แบบเสียสละชีวิตเพื่อคนอื่นเพื่อลูกบ้านเนี่ยคือจิตใจของคนที่เป็นหัวหน้าที่จะต้องมีความเสียสละมีความเมตตาต่างๆเหล่านี้ตอนนั้นเราต้องยอมรับในความเป็นจริงของชีวิตที่ชีวิตมันก็ย่อมมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะการเกิดแก่เจ็บตายเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่ตายยังไงนะตายด้วยที่ไหนตายด้วยโรคหรือตายด้วยอุบัติเหตุเราไม่รู้แต่ว่าขอให้เรารู้ว่าเฮ้ยตายไปแล้วขอให้เราได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนั่นก็คือการอยู่ในความไม่ประมาทที่จะสั่งสมบุญกุศลต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นภาวะภัยธรรมชาติฝนตกเกิดพายุเกิดน้ำท่วมเกิดดินถล่มนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นมันก็เป็นธรรมดานะที่มันย่อมจะเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้ทำใจนะมีใจที่จะเข้าใจนะในความเป็นจริงของชีวิตนะแม้บางครั้งจิตใจมันอาจจะท้อแท้อ่อนไหวนะโศกเศร้าผิดหวังนะก็ต้องพยายามที่จะชนะความอ่อนแอในใจนี้นะใช้ความรู้สึกหรือความนึกคิดที่เป็นเชิงบวกที่จะให้กำลังใจตัวเองที่จะแบบปลอบประโลมใจตัวเองว่าคนเรานี่มันมีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นบางคนคิดว่าอีกคนไม่มีทุกข์ไปสารภาพทุกข์กับเขามากมายคิดว่าไม่มีทุกข์จริงแล้วไอ้คนที่รับฟังอาจจะมีทุกข์มากกว่าซะอีกนะเพราะนั้นขอให้เราได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตว่ามนุษย์เนี่ยมันก็ปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นน่ะนะเพราะนั้นความสุขมันก็ต้องเกิดจากการสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะการปล่อยวางนะความเป็นสุญญตาเนี่ยมันจะเป็นหนทางไปสู่พระนิพพานได้นะเพราะนั้นขอให้เราได้แบบมีสั่งสมแม้จะเป็นความสุขที่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะสิ่งเล็กๆน้อยๆนะก
ก็สะสมความสุขที่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนั้นนะมีความเก็บความรู้สึกดีๆนะให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีค่ามีความหมายต่อชีวิตต่อผู้คนต่อสรรพสัตว์นะเช่นผู้ใหญ่บ้านที่บ้านดอยแหลมอำเภอแม่อายต่างๆอันนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นห่วงโซ่ของธรรมชาตินะห่วงโซ่ธรรมชาติที่อย่างที่บอกอะเมื่อภูเขาน้ำแข็งมันละลายหิมะมันละลายน้ำก็มวลน้ำมันก็เกิดขึ้นมากที่จะตกมาเป็นฝนต่างๆนะเพราะนั้นมันก็เป็นความเกี่ยวโยงกันนะเพราะนั้นอย่างไรก็ตามขอให้เราได้ดูแลจิตใจของเราให้ดีดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปการทำงานอะไรก็ให้เป็นงานที่มีความเหมาะสมกับความถนัดของเราเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นนี่ก็คือ เรื่องราวของชีวิตนะที่เราจะต้อง เรียนรู้นะใช้ประสบการณ์นะเพื่อช่วยในการตัดสินใจปัญหาต่างๆนะบางครั้งประสบการณ์เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยนะสัญชาตญาณที่เราจะตัดสินใจนะเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องทำงานไปตามที่เรามีสัญชาตญาณมีความตัดสินใจในงานนั้นเหล่านี้เป็นต้นนั้นก็ขอให้เรานั้นเนี่ยได้ค้นหาวิธีบรรลุเป้าหมายนะทั้งหลายนะมุ่งมั่นที่จะมีความกระทำต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะก็ถือว่าเป็นต้นทุนชีวิตนะจากประสบการณ์ที่เราได้ผ่านพบผ่านเจอนะอย่างเช่นเมื่อมีฟ้าแลบบ่อยๆทีมีสายลมเย็นมากระทบเนี่ยก็แสดงว่าฝนใกล้จะตกแล้วนี่ก็คือประสบการณ์ของชีวิตนะหรือในปัจจุบันเนี่ยถ้ารู้ว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีพายุมานี่ต้องเก็บของละนะเก็บของขึ้นที่สูงแล้วเพราะว่าน้ำมันจะมาแบบไวแล้วแบบมาไวไปไวเลยอ่ะนะที่อย่างเมื่อวานหลวงพี่เห็นที่อำเภอแม่สายอ่ะนะเขาเอาผ้ามาขายเนี่ยชิ้นละ20บาทนะเพราะมันเปียกน้ำหมดตามปกติที่ขาย 3-400 บาทเหล่านี้เป็นต้นนั้นประสบการณ์ชีวิตนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะอย่างมากนะที่เราจะต้องใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตนะในเรื่องของกายกับจิตกายวาจากับจิตต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะการที่จะบรรลุในหลักธรรมคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพื่อการไปสู่พระนิพพานเช่นเช่นที่มีถ้อยคำเปรียบเปยว่าป่าใหญ่เป็นที่พึ่งของเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนะท้องฟ้าก็เป็นที่พึ่งนะเป็นหนทางเดินของเหล่าปักษาปักษีทั้งหลายนะพระนิพพานก็เป็นภูมิที่ของพระอรหันต์เหล่านี้เป็นต้นนะมันก็ขอให้เรานั้นเนี่ยได้ใช้ชีวิตนะอย่างเบิกบานอย่างรู้คุณค่านะอย่างมีความคุ้มค่านะดำรงชีวิตให้เหมาะสมสอดคล้องกับธรรมชาติทั้งหลายแหละนะอย่างเช่นการหลีกเลี่ยงนะอุบัติภัยจากภัยธรรมชาติในปัจจุบันนะอย่างวันก่อนพี่ผ่านไปเห็นน้ำตกแม่สาโอ้โหแบบไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ตอนนี้เจ้าที่ก็ปิดน้ำตกแม่สาเพราะว่ามีแบบมวลน้ำเยอะมากแล้วน้ำสีแดงแบบแดงเลยอ่ะคือผัดจากข้างบนมานะซึ่งก็ไม่ค่อยเคยเห็นนะเพราะนั้นนี่แหละคือชีวิตนะชีวิตที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะขอให้เราได้มีกำลังใจมีพลังใจนะมีความกระตือรือร้นที่จะใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพนะจากการที่แบบเราได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์ในพุทธศาสนาเป็นมนุษย์ที่เกิดในประเทศที่แบบว่ามีความสงบร่มเย็นมีความสมบูรณ์เพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารคือประเทศไทยคือประเทศไทยจริงๆถ้าว่า
เราไปเกาหลีเงี้ยช่วงหิมะตกเนี่ยเราจะไม่เห็นใบไม้เลยเราจะเห็นต้นไม้ที่มีกิ่งอย่างเดียวเพราะหิมะมันตกเนี่ยใบไม้มันยังไม่มีเหลือเลยการเพาะปลูกอะไรก็ทำไม่ได้เลยแต่ของเราเนี่ยเพาะปลูกได้ทั้งปีมีผลไม้มีอะไรแบบรับประทานได้ทั้งปีแบบไม่อดตายนะแล้วก็ปลอดภัยในเรื่องของภัยธรรมชาติจากภัยไต้ฝุ่นภัยเฮอริเคนต่างๆนะเพราะว่าเรามีมันต้องพัดผ่านเทือกเขาอันไตผ่านเทือกเขาหลายๆเทือกเขาจากต่างประเทศเนี่ยกว่าจะมาถึงเราเนี่ยก็เป็นปลายพายุแล้วนะเราจะรับแต่ปลายพายุขนาดปลายพายุนี่ยังอาจจะมีการเสียชีวิตได้เลยนะแต่ยังประเทศต้นๆ นี่บางทีตายเป็นร้อยเป็นพันนะแล้วเราไม่มีภัยสงครามนะเราไม่เหมือนประเทศที่แบบมีการขัดแย้งกันที่แบบว่าประชาชนที่อยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยเขาต้องหวาดระแวงกับภัยสงครามที่มันจะเกิดขึ้นมาเหล่านี้ตอนนั้นขอให้เราคิดว่าชีวิตของเราแล้วเนี่ยมีความโชคดีมากๆที่แบบว่าได้เกิดมาในประเทศไทยประเทศที่แบบมีความปลอดภัยนะทั้งความสุขสงบนะผู้คนก็มีความสมัครสมานสามัคคีเหล่านี้เป็นต้นนะชีวิตนั้นประกอบด้วยกายและจิตขอให้อยู่เป็นนิจอย่างสุขนั่นชีวิตนี้มีความสำคัญและผูกพันประสบการณ์นั้นย่อมสอนในตัวตนอะไรที่ทำแล้วมีความสุขเล่าจงรีบเฝ้าเร่งทำกันเถิดหนาใช้ชีวิตใช้เวลาอย่างมีคุณค่าตลอดมามุ่งมั่นทำการงานที่ถนัดและสนใจห่วงโซ่ของธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่คิดไปมหัศจรรย์เป็นหนักหนาแม้มวลน้ำจากขั้วโลกในโลกาไหลหมุนเวียนกลับมาถึงเมืองไทยขอให้เราใช้ชีวิตไม่ประมาทใช้ความมุ่งมาดอย่างมาดมั่นชะตาชีวิตเราย่อมลิขิตได้ด้วยตัวพันขอให้เรานั้นมีความสุขและเบิกบานกายวาจาใจนั้นสำคัญนักขอให้เราประจักษ์อย่างมุ่งมั่นความสุขทุกคนนั้นปรารถนาทุกสิ่งพันขอให้เรามุ่งมั่นตลอดกาลขออำนาจในคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านเนื้อความในพระไตรปิฎกนะในหน้า518นะหน้า600 602นะหน้า712 716นะในเรื่องราวต่างๆที่หลวงพี่ได้กล่าวไปขอได้โปรดเป็นรับปัจจัยพี่บาลประธานบอลแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านขอท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสำเร็จตามมุ่งมั่นปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้ทำบุญที่วัดเจตวันแห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร